Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันพฤหัสบดีที่28กันยายน2023ซีรีส์ความเชื่อที่ไม่สั่นคลอนวันที่5กล่าวถ้อยคำแห่งชีวิตคำพูดของเราสร้างความสงบหรือความสิ้นหวังคำพูดของเราสร้างสันติสุขหรือความกังวลใจต่อผู้คนรอบตัวในสุภาษิตบทที่18ข้อที่21ความตายและชีวิตอยู่ในอำนาจของลิ้นและผู้ที่รักมันก็จะกินผลของมันพระธรรมสุภาษิตย้ำเตือนเราอีกครั้งในวันนี้ว่าคำพูดของเรามีพลังพระคัมภีร์ได้บรรยายเอาไว้หลายข้อหลายตอนอย่างน่าทึ่งว่าถ้อยคำของเรามีอำนาจที่จะนำไปสู่ชีวิตหรือความตายก็ได้ในสดุดีบทที่141ข้อที่1ถึง4ข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ขอทรงรีบตอบข้าพระองค์ขอเงียบพระกันฟังเสียงข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์ขอให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์เป็นเหมือนเครื่องหอมเฉพาะพระพักพระองค์และการที่ข้าพระองค์ชูมือขึ้นอธิษฐานเป็นเหมือนของถวายเวลาเย็นข้าแต่พระยาเวขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ขอทรงเฝ้าระวังประตูริมฝีปากของข้าพระองค์ขออย่าให้ใจข้าพระองค์เอ็นเอียงไปหาสิ่งชั่วใดๆที่จะทำการอธรรมต่างๆร่วมกับคนที่ทำความชั่วและขออย่าให้ข้าพระองค์กินของโอชาของพวกเขาในพระธรรมสดุดีบทที่141ผู้เขียนสดุดีอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงควบคุมคำพูดและรักษาริมฝีปากของเขาไว้เราอาจเคยอธิษฐานขอให้พระเจ้าดูแลรักษาหัวใจของเราจากสิ่งที่เข้ามากระทบเราจากภายนอกแต่บ่อยครั้งแค่ไหนที่เราอธิษฐานขอให้พระองค์ทรงช่วยปกป้องสิ่งที่ออกมาจากปากของเราเองและในลูกาบทที่6ข้อที่45คนดีย่อมเอาสิ่งดีออกจากคลังดีในจิตใจของตนและคนชั่วย่อมเอาสิ่งชั่วออกจากคลังชั่วในจิตใจของตนเพราะว่าปากย่อมพูดสิ่งที่เต็มล้นอยู่ในจิตใจคำพูดของเราคือสิ่งที่ไหลล้นออกมาจากสิ่งที่เติมเต็มหัวใจของเราหากเราให้สิ่งที่ดีสิ่งที่ยอดเยี่ยมและสิ่งที่น่านับถือเติมเต็มหัวใจของเราเมื่อนั้นเราก็มั่นใจได้ว่าสิ่งที่ออกมาจากปากของเราจะดีและยอดเยี่ยมดังที่ยากอบบทที่3ข้อที่11เขียนไว้ว่าบ่อน้ำพุจะมีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็มพุ่งออกมาจากช่องเดียวกันได้หรือดังนั้นหากเราต้องการจะกล่าวถ้อยคำแห่งชีวิตจากปากเราก็ควรต้องให้ความสนใจกับทุกสิ่งที่เรากำลังเติมเข้าไปในหัวใจของเราในฐานะประชากรแห่งความเชื่อเรามีพลังที่จะเปลี่ยนสถานการณ์รอบตัวเราได้เพราะเรามีถ้อยคำของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเป็นถ้อยคำแห่งวัตถุประสงค์ถ้อยคำแห่งความเชื่อสันติสุขและพระคุณเรามีถ้อยคำที่มอบชีวิตให้แก่ทุกคนที่ได้ยินได้ฟังให้เราเรียนรู้จักโยบผู้ที่แม้อยู่ในท่ามกลางปัญหาก็ยังกล่าวถ้อยคำแห่งชีวิตได้ด้วยริมฝีปากของเขาขอให้พระเจ้าที่เรารับใช้จะปรากฏชัดแก่ผู้คนผ่านสิ่งที่เราพูดในยุคสมัยที่ข่าวสารและความคิดแง่ลบถูกขยายให้ดังขึ้นคำพูดแง่บวกและการสารภาพความเชื่อจึงเป็นสิ่งที่เราไม่อาจจะละเลยไปได้การกล่าวถ้อยคำแห่งชีวิตจะช่วยให้เราสร้างความแตกต่างและไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอให้คำพูดของเรามอบชีวิตแก่ทุกคนที่อยู่รอบตัวในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่8สุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายขอจงใคร่ควรดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญรวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยม
สิ่งใดที่น่ายกย่องสิ่งที่ต้องใคร่ควรในวันนี้ในสถานการณ์ที่สิ้นหวังและเจ็บปวดเราจะยังตัดสินใจพูดถ้อยคำแห่งชีวิตและเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าหรือไม่และเราจะสร้างอุปนิสัยในการติดสนิทกับถ้อยคำแห่งชีวิตให้มากขึ้นได้อย่างไรให้เราอธิษฐานด้วยกันค่ะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงประทานถ้อยคำแห่งชีวิตที่สร้างเราขึ้นในความรักเราขอบคุณสำหรับความหวังในท่ามกลางพายุปัญหามากมายเราขอบคุณที่ในวันที่มืดมิดเรายังก้าวต่อไปได้ด้วยกำลังที่มาจากพระองค์ขอทรงประทานเรี่ยวแรงที่เราจะดำเนินชีวิตด้วยความชื่นชมยินดีในพระสัญญาขอทรงเติมริมฝีปากของเราด้วยถ้อยคำของพระองค์เราอธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน